าวใหม่พีพีแตงไทยอโปก่อนหันสารัตสกายชายเพชรอูและข้าวเจ้าในช่วงบ่ายของวันนี้พระอาจารย์วิทยากรจากวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการได้ชี้ชวนว่าที่สามเณรทั้ง12คนเรียนรู้หลักการแยกขยะและการนำขยะมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์พี่อ้อกีรติได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นี้ด้วยพระอาจารย์ได้ชวนเหล่าว่าที่สามเณรไปยังบริเวณลานจักรวาลเพื่อฝึกหัดคัดแยกขยะก่อนนำมาทำถังขยะรีไซเคิลจากขวดพลาสติกเพื่อ นำมาใช้ในสถานปฏิบัติธรรมทวีธรรมแห่งนี้ขยะที่เห็นในกิจกรรมนี้จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ทีมงานได้คัดเลือกตราเตรียมรวมทั้งทำความสะอาดไว้ก่อนแล้วจึงนำมาให้เด็กๆได้ฝึกปฏิบัติในรูปลักษณ์ที่เหมือนขยะจริงๆในชีวิตประจำวันถังขยะนี้จะเป็นถังขยะที่มีชิ้นเดียวในโลกนะที่คุณเป็นคนผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องตั้งใจทำและเราจะเอาไว้ใช้ที่นี่คุณจะภูมิใจนะนี่เป็นสิ่งที่คุณทำเองพร้อมไหมพร้อมครับพระอาจารย์มอบหมายให้กลุ่มศีลสมาธิและปัญญาช่วยกันทำถังขยะจากขวดพลาสติกโดยนำขวดมาร้อยเชือกและผูกเรียงต่อกันไปจนเต็มพื้นที่สมาชิกในกลุ่มปัญญาส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจึงสื่อสารกับพระอาจารย์ผู้ช่วยวิทยากรซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสได้อย่างไม่มีอุปสรรคของกำแพงภาษาเช่นเดียวกับคุณค่าแห่งพุทธธรรมซึ่งมีความเป็นสากลไม่ถูกขวางกั้นด้วยกำแพงเชื้อชาติหรือวัฒนธรรมซาร่า this one you cannot do this one's not tight enough gotta try to make it tighter ซาร่า do itThis is easy. โจทย์ที่พระอาจารย์ให้ทำดูเหมือนไม่ยากแต่ต้องใช้เวลาและความตั้งใจไม่น้อยน้องอโปดูจะสนใจและใส่ใจกับกิจกรรมนี้อย่างมากแต่พอนานๆเริ่มไม่ค่อยแล้วมันรู้สึกว่ามันยากตอนแรกง่ายผ่านไปหลายนาทียากๆขวดน้ำมันก็ต้องใช้หลายอันมันก็เลยยากนิดหน่อยเมื่อภารกิจของทุกกลุ่มลุล่วงพระอาจารย์ชวนน้องๆทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ว่าไงครับได้เรียนรู้ว่าต้องสามัคคีครับเพราะว่าถ้าไม่สามัคคีก็จะมีปัญหาเยอะมากเลยครับแล้วปัญหาที่เจอคืออะไรอ่ะทะเลาะกันครับโอ้ทะเลาะกันพี่อูเรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้อะไรกันบ้างเรียนรู้การที่ว่าถ้าเราทำอะไรแล้วเราไม่มีสติครับมันก็จะทำให้เราพลาดไปเลยถ้าเกิดสมมติว่าเราผูกเชือกครับแล้วเราผิดไปนิดนึงทำให้มันหลวมไปมันก็จะหลุดออกมาแล้วมันก็จะดูไม่สวยครับส่วนพี่อ้อกีรติที่ได้ร่วมทำกิจกรรมนี้กับน้องๆก็ได้เรียนรู้ในแง่มุมที่ต่างออกไปคือจากกิจกรรมผูกเชือกเมื่อกี้คือมันเป็นเรื่องเล็กมากเลยนะแค่เอาเชือกมาผูกกับตัวแกนหลักแต่จริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเชือกกับเหล็กมันไม่รับกันสิ่งที่ทำคือสังเกตและช้าลงหน่อยค่อยๆแก้แล้วแก้ไขอย่างสนุกภายหลังกิจกรรมง่ายๆพระอาจารย์ได้ชี้ชวนบรรดาว่าที่สามเณรให้มองลึกสู่แง่คิดข้อธรรมจากถังขยะรีไซเคิลใบนี้ข้างในเรามีขยะไหมในการกระบวนการการทำงานเนี่ยของสมองก็ดีของจิตใจก็ดีมันมีโอกาสเกิดขยะขึ้นไหมมีไหมคิดว่ามีไหมมีโอกาสครับเช่นอะไรที่มันเป็นขยะเช่นคืออะ
าจเป็นความคิดที่ไม่ดีก็ได้ครับใช่แล้วเราจะเอาออกไงก็คือคิดสิ่งที่ดีๆก็ได้ครับหรือคิดแง่บวกของสิ่งนั้นก็ได้ครับแล้วนี่ทางกายยังตอบเลยขยะภายในใจเราก็เช่นอย่างเช่นกิเลสเป็นต้นครับแล้วเราจะเอาออกไงใช้การปฏิบัติเราก็ต้องมองเห็นมันก่อนจริงๆนะว่าอันไหนมันมีประโยชน์อันไหนมันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับพอเรามองเห็นแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งไหนควรเก็บไว้สิ่งไหนควรสกัดออกกิจกรรมเรียนรู้ในภาคบ่ายวันนี้ดูจะผ่านไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าใช้เวลาไม่น้อยก็ตามพระอาจารย์ทิ้งท้ายกิจกรรมไว้ว่าทางขยะแห่งความสามัคคีเหล่านี้จะถูกนำไปใช้จริงในสถานปฏิบัติธรรมและในช่วงท้ายของโครงการพระอาจารย์จะกลับมารับขวดพลาสติกที่คัดแยกรวบรวมไว้นำไปรีไซเคิลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อไปวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เหล่าว่าที่สมณเณรได้มีส่วนร่วมในการสร้างกุศลทั้งต่อตนเองและต่อโลกใบนี้หลังจบทำวัดเย็นพระอาจารย์อดิศักดิ์ได้เมตตาแนะนำว่าที่สมณเณรได้รู้จักสิ่งสำคัญของการครองตนในเพศบรรพชิตนั่นก็คืออัฐบริขารหรือเครื่องใช้สอยสำหรับสมณเณรคืออัฐแปลว่า8บริขารก็คือสิ่งของ8อย่างเขาก็จะแยกเป็นผ้า4เหล็ก3แล้วก็น้ำ1พระอาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าผ้า4ประกอบด้วยสบงจีวรสังคติและประคตเอวเหล็ก3ได้แก่บาทมิตรโกนและเข็มและสิ่งสุดท้ายที่เรียกว่าน้ำหนึ่งนั้นเป็นอุปกรณ์ที่หลายคนไม่คุ้นตาเมื่อพระอาจารย์ลองสอบถามก็แทบไม่มีใครตอบได้ถูกต้องเลยว่านี่คือเครื่องใช้ในโอกาสใดเอาไว้ฉี่เหรอครับที่เอาไว้ฉี่เพิ่งเคยได้ยินมาครับเนี่ยแสดงว่าเวลาพระจะฉี่เนี่ยต้องใช้อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวให้ตอบไปก่อนเอาอาโปว่าไงครับลูกก็คืออันนี้มันใช่อะไรเอ่ยที่บีบซอสมะเขือเทศครับใจเย็นใจสารัตน์ล่ะครับกล้วยกล้วยกล้วยนี่เอาพระอาจารย์เฉลยก็แล้วกันครับอันนี้คือเรียกว่าธรรมกรบคือที่กรองน้ำคือเขาจะต้องเอาผ้าขาวลูกมาปิดตรงนี้ทำไมต้องกรองเวลาพระธุดงค์ไปในป่าหรือเดินไปตามที่ต่างๆไม่มีน้ำฉันก็จะต้องเอาน้ำตามบ่อตามลำธารและทีนี้ในลำธารในน้ำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามีตัวสัตว์หรือเปล่ามีตัวลูกน้ำหรือเปล่ามีตัวอะไรต่างๆหรือว่ามีเชื้อโรคมีปริงมีลูกปริงมีไข่ปริงอะไรก็เราก็ไม่รู้เราก็จะต้องเอาเนี่ยกรองเพื่อให้น้ำนั้นสะอาดแล้วค่อยเอาไปต้มอีกทีหนึ่งและแล้วก็ถึงบทเรียนที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นคือการห่มจีวรคณะสงฆ์ไทยมีการห่มจีวรถึง4แบบได้แก่การห่มแบบมังกรการห่มแหวกใช้สำหรับประกอบศาสนกิจนอกวัดแต่หากเป็นการประกอบศาสนกิจในวัดจะมีการห่มหลักๆ2แบบคือการห่มเฉวียงบ่าและการห่มดองรัดอกจากนั้นพระอาจารย์ได้สอนการสะพายบาตรและการถือบาตรรวมทั้งเทคนิคสำคัญคือถือบาตรอย่างไรไม่ให้ฝาบาตรหล่นอีกบทเรียนที่เด็กๆมีท่าทีตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้ก็คือการฝึกห่มผ้าด้วยตัวเองซึ่งหลายคนยังทำไม่ได้ยกเว้นน้องสกายที่เคยบรรพชามาก่อนเ
เอาให้ตึงๆดิว่านอนแล้วเขาก็จะแต่เวลาเข้าไปห้องนอนมันจะยังนอนไม่หลับBro, why is this so hard? This is so hard. ช่วงกิจกรรมกระจกส่องธรรมพระอาจารย์วชิรวิทย์พระอาจารย์ฝ่ายวินัยประจำโครงการได้กรุณาชี้แนะแนวทางในการอยู่ร่วมกันต่อจากนี้นั่นคือการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีช่วยเหลือกันและกันในการพัฒนาตนเองสองวันที่ผ่านมาน้องสกายผู้เป็นพี่ใหญ่ทั้งเคยมีประสบการณ์บรรพชาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำกลุ่มในกิจกรรมต่างๆเมื่อถึงค่ำวันนี้พระอาจารย์ได้เมตตามอบโอกาสให้หนึ่งในน้องเล็กสุดมาเป็นผู้ทำหน้าที่นี้บ้างการเวลาล่วงไปอีกหนึ่งวันกับบทเรียนและบททดสอบที่เหล่าว่าที่สามเณรทั้ง12คนต้องเรียนรู้ฝึกฝนและขัดเกลาตนเองในฐานะผู้สมาทานศีล8ในการดำรงชีวิตและกำลังจะเดินทางสู่เส้นทางธรรมในฐานะเหล่ากอของสมณะผู้บริบูรณ์ด้วยศีล10ประการในอีกเพียง2วันข้างหน้านี้ดวงอาทิตย์เริ่มทอแสงสรรพชีวิตต่างเริ่มต้นกิจวัตรเป็นสัญญาณว่าเช้าวันใหม่ได้เวียนมาถึงอีกครั้งยามเช้ามีกล่าวเทียบเคียงไว้ในพระไตรปิฎกความตอนหนึ่งว่าเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตชั้นใดความมีกัลยาณมิตรก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยอัสดางคิกมรรคชั้นนั้นความตอนนี้อธิบายเทียบเคียงกับเวลาเช้าไว้ว่าเมื่อดวงอาทิตย์จะขึ้นย่อมมีแสงที่ขอบฟ้านำมาก่อนเช่นเดียวกับการที่มรรคหรือหนทางข้ามพ้นปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้นได้ย่อมมีกัลยาณมิตรเป็นปัจจัยนำมาก่อนเช่นเดียวกันสะท้อนถึงความสำคัญของกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเราเข้าที่ประชุมเป็นยังไงครับมีองค์พระประธานอยู่เราจะต้องกราบนะครับในท่าเตรียมเป็นไงครับท่าเตรียมท่าเทพพบุตรพร้อมกันครับดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองกัลยาณมิตรแปลตามตัวอักษรได้ว่าเพื่อนที่ดีซึ่งกัลยาณมิตรในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงมิตรสหายต่างๆหากคือผู้บอกผู้แนะนำผู้ให้คำสอนหรือผู้ชี้ทางให้สามารถบรรลุความสำเร็จในผลที่ต้องการได้บรรดาพระอาจารย์หรือแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนับเป็นกัลยาณมิตรของบรรดาว่าที่สามเณรรวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสวดธรรมวัดเช้าในวันนี้เพิ่งเป็นประสบการณ์ครั้งที่สองในชีวิตของว่าที่สามเณรหลายคนการฝืนความเคยชินต่อสู้กับความง่วงหรือความเมื่อยล้าจึงย่อมเป็นเรื่องปกติในยามเช้าตรู่เช่นนี้
PP อีกหนึ่งน้องเล็กที่เพิ่งได้รับมอบหมายบทบาทผู้นำมีความสงบสำรวมอย่างเห็นได้ชัดตลอดการทำวัดเช้าการสวดทำวัดลุล่วงไปพระอาจารย์ก็นำว่าที่สามเณรให้เจริญสติภาวนาไม่ส่งจิตส่งใจออกไปภายนอกให้ควรพิจารณาตัวเองเรียนรู้ตัวเองอยู่กับลมหายใจตัวเองแต่ละอิริยาบถทุกจังหวะเวลาพระอาจารย์ได้กรุณาชี้แนะว่าที่สามเณรให้ดำรงตนอย่างงดงามการทำวัดในเช้านี้นะก็เสร็จเรียบร้อยวางหนังสือขวามือของตัวเองนะวางหนังสือปิดหนังสือแล้ววางขวามือของตัวเองต่อไปเราจะได้กราบราพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่าเทพบุตรครับก็เช่นเดียวกับเมื่อวานพระราชวชิราลังกาลเจ้าคณะธรรมยุทธจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าอาวาสวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารได้เมตตาอนุญาตให้ว่าที่สามเณรได้เป็นศิษย์วัดติดตามท่านออกบิณฑบาตในชุมชนหนองน้ำแดงซึ่งอยู่ห่างจากสถานปฏิบัติธรรมทุวิธรรมไปราว4กิโลเมตรครึ่งเป็นโอกาสให้เด็กๆได้สังเกตจดจำกิริยาอาการที่ดีงามระหว่างการรับบิณฑบาตจากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ผู้เป็นพระราชาคณะที่ควรประพฤติในการรับบิณฑบาตเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในหมวดโภชนะปฏิสังยุตอันเป็นหนึ่งใน4หมวดของเสขียวัตรหรือข้อปฏิบัติที่เป็นธรรมเนียมเกี่ยวกับมารยาทที่ภิกษุพึงศึกษาเป็นพุทธบัญญัติที่เน้นเรื่องกิริยามารยาททางกายและวาจาที่ดูงดงามเหมาะแก่การครองสมณเพศThank you.
อาจเป็นด้วยอากาศที่อบอ้าวหรือเพราะร่างกายยังปรับตัวจากการรักษาสิ่งแปดน้องข้าวเจ้าจึงเกิดอาการวิงเวียนระหว่างภารกิจสิทธิ์วัดในเช้านี้พักผ่อนไม่นานอาการไม่สบายตัวก็ผ่อนคลายจึงขอกลับมาปฏิบัติภารกิจร่วมกับเพื่อนๆเช่นเดิมเมื่อกี้ผมหน้ามืดครับรู้สึกแบบมันพะอืดพะอมบอกไม่ถูกอะครับแดดประเทศไทยมันร้อนครับดีขึ้นแล้วครับไหวครับความท้าทายทั้งทางความคิดจิตใจและความไม่สบายกายผลัดเปลี่ยนมาให้เหล่าว่าที่สมณเณรได้เผชิญในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องเส้นทางสู่ความเป็นพุทธบุตรในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี10ยังคงทอดยาวไกลอยู่เบื้องหน้าช่วงเรียนธรรมนำใจพระอาจารย์ได้นำว่าที่สามเณรทั้ง12คนเข้าสู่บทเรียนเรื่องทศบารมีซึ่งเป็นหัวข้อธรรมในการเรียนรู้ของช่วงสายวันนี้เช้านี้เนี่ยเป็นปฐมบทก็คือเป็นการเริ่มต้นในการเรียนรู้ตลอดทั้ง1เดือนที่พวกเราจะเป็นสามเณรปีนี้เป็นปีที่10 1ทศวรรษในการจัดโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมมาครบ10ปีในปีนี้เพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยตรงกับเรื่องของทศบารมีคือพระเจ้า10ชาติเราก็จะเรียนรู้เรื่องนี้แหละไปตลอดทั้ง1เดือนเลยทศบารมีหรือบารมี10ชาติกล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีใน10พระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนจะเสวยพระชาติมาประสูติเป็นพระโคตมะพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวที่สื่อถึงคุณธรรมสำคัญ10ประการคือทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาส่วนเรื่องราวในแต่ละพระชาติของพระโพธิสัตว์นั้นเรียกว่าชาดกบรรยากาศการเรียนเริ่มคึกคักเมื่อพระอาจารย์ชักชวนให้น้องๆช่วยกันหาคำตอบจากภาพทศชาติชาดกว่าภาพใดตรงกับการบำเพ็ญบารมีใดพระชาตินี้พระพุทธเจ้าบำเพ็ญพระบารมีอะไรพระบารมีอะไรใน10ประการเนี่ยเอาก่อนตอบทั้งลูกวิริยะบารมีครับเอาสาธุให้เพื่อนหน่อยนี่สาธุดังๆหน่อยเพื่อให้ทั้ง12ว่าที่สามเณรจดจำและเข้าใจถึงข้อธรรมที่เพิ่งเรียนผ่านไปได้ดีขึ้นพระอาจารย์จึงกรุณาให้น้องๆทดสอบความรู้กันอีกครั้งด้วยกิจกรรมจับคู่ทศบารมีให้ตรงภาพชาดกเมื่อกี้เนี่ยใครที่ตั้งใจฟังหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้ออกมาทีละคนแล้วก็มาหยิบป้ายตรงนี้ให้เพื่อนดูด้วยนะแล้วก็เอาไปตั้งไว้10คนนี่ออกไปแต่อีก2คนเนี่ย2คนเนี่ยจะไปแก้เราคิดว่าใครควรที่จะไปแก้พี่อาจารย์กับพี่ฮันครับใช่เราวางแผนแล้วนะต้องเดี๋ยวต้องเอาไว้ช่วยด้วยต้องให้พี่ฮันไปช่วยทางนู้นหน่อยอ้าวเพราะงั้นพี่สกายนะกับพี่อูนะเดี๋ยวคอยไปชุดสุดท้ายเพื่อไปสลับสับเปลี่ยนให้เพื่อนๆคนแรกที่พระอาจารย์จะให้ไปก็คือน้องก่อนเขาเชิญน้องก่อนหยิบภาพยืนขึ้นเลยลูกดูซิแล้วก็หันไปให้เพื่อนดูด้วยอ่านพร้อมกันอ่า
แต่เพราะน้องสกายเป็นพี่ที่โตที่สุดในรุ่นทั้งยังมีความสนใจและเคยศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนามาไม่น้อยหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการจับคู่ชาดกกับทศบารมีจึงไม่ยากนักจากความรู้เดิมน้องสกายแสดงความเห็นเกี่ยวกับความยากง่ายของการบำเพ็ญบารมีแต่ละประการในการดำเนินชีวิตเรื่องพระเวสสันดรครับการให้ทานครับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานหมดครับเพราะการให้ทานนะไม่คนเรารักกันคนเรามีความสามัคคีกันครับข้อที่ทำได้ยากที่สุดทุกข้อไม่มีข้อไหนยากเกินกว่าความพยายามของเราครับแต่ข้อที่ยากคือทานบารมีครับที่พระเวสสันดรทำคือให้ทุกสิ่งทุกอย่างครับปรับใช้ในการแบ่งปันไม่ใช่แค่แบ่งปันสิ่งของครับแบ่งปันความรู้เรื่องที่คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้แบ่งให้คนอื่นครับชาดกเรื่องพระเนมิราชซึ่งกล่าวถึงอธิฐานะบารมีเป็นเนื้อหาหลักของบทเรียนธรรมวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวพระอาจารย์ได้ชวนให้ว่าที่สามเณรน้อยทบทวนความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความหมายของคำว่าอธิฐานพระอาจารย์ขอความเข้าใจก่อนคำว่าอธิษฐานกับอ้อนวอนร้องขอเนี่ยอันเดียวกันหรือต่างกันครับต่างกันครับเออเป็นยังครับอธิษฐานคือการที่เราทำความดีแล้วเราปรารถนาจะได้สิ่งนี้เป็นไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งเราก็จะได้ตามที่เราอธิษฐานส่วนการตรงประเด็นเป๊ะเลยส่วนการอ้อนวอนคือเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่รักษาศีลเราไปขอต้นไม้ไปขอสารไปขอผีครับโอ้เอาสาธุให้กับสกายนะครับอันนี้ตรงใจพระอาจารย์เลยนะแสดงว่าเข้าใจในคำว่าอธิษฐานบารมีเนมิราชชาดกเป็นเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ใจบุญสั่งสอนประชาชนให้อยู่ในศีลธรรมจนแม้แต่พระอินทร์ผู้ทรงเป็นใหญ่ในสวรรค์ก็ยังสรรเสริญและเชิญพระองค์ไปเสวยสุขบนสวรรค์แต่พระองค์เลือกกลับมาสั่งสอนให้ผู้คนประกอบคุณความดีต่อไปหลังจากที่น้องๆมีความเข้าใจเรื่องอธิษฐานบารมีแล้วพระอาจารย์จึงให้เหล่าว่าที่พุทธบุตรตั้งจิตอธิษฐานหรือแสดงความตั้งใจมั่นของตนเองกันบ้างโดยให้เขียนสิ่งที่แต่ละคนตั้งใจอยากทำให้สำเร็จภายใน7วันข้างหน้าลงบนผืนธงแห่งความตั้งมั่นอยากให้ผมนั่งท่าเทพบุตรให้นานขึ้นครับแล้วก็เพราะว่าผมนั่งท่าเทพบุตรได้ไม่ค่อยนานอ่านสักหน้า2หน้าก็รู้สึกเจ็บๆแล้วครับข้อที่2ผมอยากเดินโดยที่ไม่ใส่รองเท้าได้โดยที่ไม่บ่นครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยชอบให้เท้าเลอะครับเวลาเท้าเลอะก็จะรู้สึกแบบแปลกๆครับผมเขียนว่าผมจะท่องบทพิจารณาอาหารได้ภายในสัปดาห์แรกครับแล้วก็จะไปบิณฑบาตอย่างสำรวมระวังอินทรีย์ครับน่าจะทำได้ครับเพราะถ้าเราตั้งใจก็ทำได้ครับพรุ่งนี้แล้วที่น้องๆจะก้าวผ่านจากการเป็นคารวาสสู่สมณเพศในระหว่างช่วงฉันเพลและรับประทานอาหารพระอาจารย์จึงใช้โอกาสนี้ในการชี้แนะข้อปฏิบัติสำหรับการบริโภคของผู้ทรงศีลเวลาเราไปตักอาหารนะครับตักให้พอประมาณพออิ่มเมื่อวานนี้หลายคนเลยที่ตัก2รอบ3รอบรู้สึกว่าจะไม่เรียบร้อยเรียกว่าไม่รู้จักประมาณตนเองประมาณตนเองประเมินตนเองแบบพอดีตักครั้งเดียวนั่งครั้งเดียวถ้าเป็นสามเณรเราฉันอยู่แล้วเราต้องการลุกไปหยิบของอื่นเนี่ยพอลุกแล้วถ้าไม่มีใครนิมนต์ให้มานั่งต่อเนี่ยฉันต่อไม่ได้แล้วนะถ้าลุกไปแล้วจะกลับมาอีกจะต้องมีใครนิมนต์ให้นั่งฉันต่อได้วันนี้น้องแตงไทยฮันและข้าวเจ้าได้รับมอบหมายให้อุปถากบรรดาพระอาจารย์ในการฉันเพลน้องๆแต่ละกลุ่มผลัดกันไปตักอาหารตามลำดับก่อนหลังที่พระอาจารย์พิจารณากำหนดใ
ซึ่งสิ่งนี้ก็มีแง่คิดอยู่เบื้องหลังเช่นกันกลุ่มไหนที่ไปที่หลังก็ไม่ต้องเสียใจว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มเราไปที่หลังกลุ่มเราไม่ได้ทำความดีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับการให้ก็คือการเสียสละบางครั้งเราไม่จำเป็นจะต้องไปก่อนคนแรกแต่บางครั้งกลุ่มที่ไปที่หลังหรือคนที่ไปที่หลังเป็นการเปิดโอกาสแบ่งปันให้กับคนอื่นนะนี่ก็คือว่าเป็นการทำความดีอีกเรื่องหนึ่งมื้ออาหารเสร็จสิ้นลงตามมาด้วยการทำความสะอาดภาชนะทั้งหลายกิจวัตรนี้ดูเหมือนเป็นช่วงเวลาที่น้องๆได้ผ่อนคลายอิริยาบถก่อนจะเตรียมเข้าสู่บทเรียนที่เข้มข้นต่อไปในช่วงบ่ายของวันนี้หลังเสร็จสิ้นการรับประทานอาหารเหล่าว่าที่สมณเณรก็พร้อมสำหรับกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติมก่อนจะเข้าสู่พิธีบรรพชาในวันพรุ่งนี้ในช่วงสนุกคิดสนิทธรรมวันนี้พระครูปลัดบัณฑิตและพระมหาอดิศักดิ์ได้กรุณามาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลัก5ดี5อ่อนอันเป็นข้อควรปฏิบัติเมื่อขณะดำรงสมณเพศหลักการเดียวกันนี้ยังเป็นมารยาทแบบชาวพุทธที่พึงปฏิบัติเมื่อกลับสู่เพศคฤหัสถ์ด้วยพี่เอาะกีรติยังคงร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมเหมือนเช่นเมื่อวานหลัก5ดีประกอบด้วยการเป็นลูกที่ดีการเป็นลูกศิษย์ที่ดีการเป็นเพื่อนที่ดีการเป็นเยาวชนที่ดีและการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีน้องๆแต่ละคนต่างกระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็นต่อการเป็นคนดีในแบบต่างๆเมื่อพระอาจารย์เปิดโอกาสเพื่อนที่ดีมีลักษณะยังไงครับเอาอูคอยให้คำแนะนำเพื่อนเวลาเพื่อนเจอเรื่องที่ตัวเองต้องการคำแนะนำครับโอ้นี่ดีมากนะถ้าเกิดเพื่อนกำลังหลงผิดกำลังทำอะไรไม่ดีเนี่ยเราจะแนะนำเพื่อนยังไงเราก็จะบอกเพื่อนโดยที่ไม่ใช่การว่าครับถ้าเกิดเป็นการว่าเพื่อนเขาจะไม่ฟังครับโอ้เพื่อนที่ดีนี่เนี่ยต้องเอามาใช้ในการอยู่ร่วมกันของสามเณรที่เราจะไปสามเณรต่อไปทั้ง12รูปเพื่อนที่ดีก็คือทั้ง12รูปเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเป็นสามเณรเป็นเพื่อนสามเณรเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเอื้อเฟื้อเมตตากรุณาต่อกันมีความรักมีความสามัคคีกันนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่โกรธกันง่ายๆใครท้อแท้ใครเสียใจใครผิดหวังก็ต้องช่วยกันปลอบโยมกันนี่ถึงจะเป็นเพื่อนที่ดีได้เมื่อมาถึงหลัก5อ่อนเหล่าว่าที่พุทธบุตรต่างมีท่าทีสงสัยถึงความหมายของคำว่าอ่อนซึ่งสามารถตีความได้ทั้งทางลบและทางบวกพระอาจารย์จึงช่วยคลายข้อสงสัยถึงความหมายของคำว่าอ่อนในหลักทั้ง5คือหัวอ่อนปากอ่อนมืออ่อนหลังอ่อนและเข่าอ่อนต้นข้าวที่เม็ดข้าวเนี่ยเมล็ดข้าวเนี่ยแบบอุดมสมบูรณ์มากเลยเนี่ยตั้งรวงสวยกอข้าวกอนั้นจะตั้งตรงหรือโน้มลงโน้มลงแล้วต้นข้าวที่ตั้งตรงเนี่ยหมายความว่ายังไงไม่ใช่ต้นข้าวที่ตั้งตรงเนี่ยหมายความว่าเป็นโรคเมล็ดพันธุ์ไม่ดีเขาจึงอธิบายว่าคนที่ว่านอนสอนง่ายครับเชื่อฟังตั้งใจจะเป็นเหมือนกับต้นข้าวที่โน้มลงคือพร้อมที่จะรับฟังคำแนะนำจากคนอื่นเสมอครับแต่ต้นข้าวที่เมล็ดแบบว่าเป็นโรคมันจะตั้งตั้งตรงเลยเพราะเมล็ดไม่มีน้ำหนักเขาเรียกว่าข้าวรีบเมล็ดรีบเลยคือไม่มีน้ำหนักคือไม่พร้อมที่จะฟังใครแนะนำไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามใครนี่
ข้อนี้คือหัวอ่อนคือความหมายนี้ปากอ่อนคือพูดจาไพเราะอ่อนหวานอ่อนโยนมีหางเสียงพูดครับพูดผมกับพระอาจารย์ก็ครับผมอย่างนี้กับโยมก็ถ้าเราเป็นสมณีนก็คุณโยมเจริญพรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เรียกว่าปากอ่อนหวานไม่ด่าใครไม่ว่าร้ายใครไม่บูลลี่ใครคุยเรื่องความหมายของ5ดีและ5อ่อนกันไปพอสมควรแล้วพี่อ้อก็ได้แนะนำอดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9คือน้องปอนน้องภูเบศและน้องคูณที่ได้มาเยี่ยมเยียนคณะพระอาจารย์และผู้ร่วมโครงการปี10ทั้ง3คนแสดงความเคารพพระอาจารย์ด้วยความนอบน้อมเป็นตัวอย่างที่ดีงามแก่รุ่นน้องปี10ทั้ง12คนในความเป็นจริงน้องปอนปี9และน้องสกายปี10ต่างเคยได้รับเลือกเป็นตัวแทนสามเณรปลูกปัญญาธรรมในปีเดียวกันมาก่อนแต่สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 เป็นเหตุให้ต้องระงับโครงการในปีนั้นตามมาตรการของภาครัฐด้วยความเพียรมั่นไม่ละความพยายามทั้งน้องปอนและน้องสกายจึงสมัครเข้าร่วมโครงการอีกครั้งหลังสถานการณ์ผ่อนคลายจนต่างได้เป็นตัวแทนเยาวชนในโครงการกันในที่สุดได้เวลาต้องนำความรู้ที่ร่ำเรียนมาทดลองปฏิบัติจริงพระอาจารย์ก็ได้มอบโจทย์สถานการณ์จำลองให้แต่ละกลุ่มได้ฝึกฝนปฏิบัติกลุ่มศีลได้รับสถานการณ์การสนทนาธรรมกับพระอาจารย์โดยน้องปอนน้องภูเบศและน้องคูณได้สาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างความชื่นชมต่ออดีตลูกศิษย์ในจิตใจของพระอาจารย์ยังคงฉายชัดน่ะน้องปอนน่ะน้องภูเบศและก็น้องคูณเนี่ยมาเห็นก็รู้สึกดีใจว่าลูกศิษย์นะในปีที่9เนี่ยได้พัฒนากายพัฒนาใจพัฒนาจิตพัฒนาวาจาของตนได้ดีมากแม้เวลาจะผ่านไปปีนึงแล้วก็ยังทำได้ดีอยู่คงด้วยความยังไม่คุ้นชินและไม่รู้ชัดถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมน้องอโปจึงมีอาการเผลอสติแสดงความซุกซนตามวัยให้เห็นอยู่เป็นระยะพระอาจารย์จึงได้กรุณาให้ข้อคิดเป็นเครื่องพึงระลึกฝืนก็คือฝึกฝึกก็คือฝืน อะไรที่เราแบบไม่อยากทำคิดว่าทำไม่ได้หรือทำแล้วยากมันเหนื่อยมันลำบากเราต้องฝืนแล้วก็ต้องฝึกฝึกคือฝืนฝืนคือฝึกต้องท่องไว้ในใจกลุ่มปัญญาได้รับโจทย์การถวายน้ำปานะแก่พระอาจารย์น้องสารัตแม้จะเป็นน้องเล็กอายุเพียง7ปีแต่ก็สามารถถวายน้ำปานะให้พระอาจารย์ได้อย่างเรียบร้อยความท้าทายของการฝึกหัดปฏิบัติตนให้พร้อมสำหรับเพศสมณะยังไม่สิ้นสุดกลุ่มสมาธิได้รับโจทย์ฝึกฝนเป็นสามเณรออกรับบิณฑบาตคงด้วยความยังไม่คุ้นเคยกับบาตรหนึ่งในเครื่องอัฐบริการสำคัญน้องชายเพชรจึงยังมีข้อขัดข้องในการเปิดฝาบาตรรับของจากญาติโยมอยู่บ้างส่วนน้องพีพีอาจเพราะทำความคุ้นชินและได้รับคำแนะนำการถือบาตรจากพระอาจารย์แล้วจึงสามารถฝึกปฏิบัติการออกบิณฑบาตได้อย่างสงบงดงามมือซ้ายจับข้างล่างอีกมือนึงจับฝาบาตรได้ครับแต่ก็หนักๆนิดนึงครับตื่นเต้นนิดนึงครับพอนิดนึงครับกังวลครับแรกๆอาจจะถือบาตรไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับแต่ถือไปนานๆอาจจะถนัดแล้วครับสำหรับน้องปอนน้องภูเบศและน้องคูณผู้ซึ่งได้กลับมาเยือนบรรยากาศที่คุ้นเคยอีกครั้งนั้นทั้ง3คนต่างรู้สึกปิติในใจและต่างร่วมมอบกำลังใจให้วาทีสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี10ที่กำลังจะเข้าสู่พิธีบรรพชาในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็รู้สึกแบบดีใจครับที่แบบได้เจอรุ่นน้องแบบน่ารักน่ารักแล้วก็เจอเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้เจอนานด้วยครับอยากบอกน้องๆว่าพี่เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้น้องๆตั้งใจ
ศึกษาธรรมะตั้งใจฟังพระอาจารย์ครับผมก็บวช30วันก็อยากให้น้องเอนจอยให้เต็มที่ครับผมกิจกรรมมีสนุกมากมายครับนึกถึงตัวเองตอนนั้นเลยครับก็ตั้งใจเรียนรู้แล้วก็ศึกษาพระพุทธศาสนาข้อคิดที่พระอาจารย์สอนนะครับหลักธรรมนำไปใช้เรียนหนังสือการสอบหรือว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันเนี่ยครับหนทางแห่งการฝึกตนบนวิถีแห่งผู้ทรงศีลของน้องๆทั้ง12คนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกเพียงไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วความท้าทายอีกมากมายตลอด1เดือนของการบรรพชาคงสร้างความเปลี่ยนแปลงมอบความทรงจำและสร้างร่องรอยประทับใจให้เหล่าว่าที่พุทธบุตรน้อยทั้งหมดนี้ได้ไม่ต่างจากผู้ร่วมโครงการรุ่นพี่ๆในปีก่อนๆที่ผ่านมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับว่าที่สามเณรและติดตามพิธีบรรพชาได้ในวันอาทิตย์ที่21เมษายนนี้รับชมถ่ายทอดสดทาง True Vision Reality HD ช่อง119และ333ช่อง Reality บนแอป True ID หรือรับชมสรุปกิจวัตรประจำวันทาง True For You ช่อง24และ TNN ช่อง16สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเกิดว่าท่องได้เนี่ยเราก็รอบเดียวก็ผ่านเลยเนาะเนี่ยเอาแค่ท่อนนี้เอสาหังพันเตธัมเยปัพพชันตัตติยัมปีอาหังพันเต3215 3215 1รับสังฆทานครับเป็นพระอารามหลวงแล้วจะมียอดโยมมาถวายสังฆทานเกือบทุกวันเลยถ้าเรานั่งในเบื้องต้นเดี๋ยวบางทีเรานั่งปุ๊บมีหลับมีอะไรเงี้ยให้เรานั่งลืมตาก็ได้พอเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยง่วงเราค่อยหลับตานะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสำคัญเป็นวันสำคัญก็คือวันที่พวกเราจะได้บรรพชาเป็นสามเณรกลุ่มปัญญาไปหาพระอาจารย์นราพลไปขยับไปทางโน้นลูกตาติยามิยปิธรรมังสารณะพระชามิมาร่วมติดตามแล้วก็มาฝึกมาฝนแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับว่าที่สามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่10ทั้ง12ท่านไปด้วยกันครับ